โยสวัสดีครับทุกคนก่อนดูคลิปอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะอันนี้ไมค์ครับ EP 6เนี่ยจัดให้แล้วตามคำขอ999กล่องนี้เนี่ยมีรหัสเทพโคตรเยอะนะครับมีเกมพาร์ทมีผลถาวรมีเผาวิสีแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนส่วนใครที่อยากสุ่มเสี่ยงดวงนะครับ199บาทตรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีสินค้ามากมายหลายอย่างในเว็บผมนะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับทุกคนลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะเสื้อไก่ก็ขายเหมือนกันนะลิงก์เว็บข้างล่างเหมือนกันเลยแล้วผมก็สตรีมใน TikTok นะครับทุกคนช่วง 4-5 โมงเจอกันได้นะครับอย่าลืมนะไก่ตันสันคงไปดูคลิปกันเลยวัสดีถ้าพวกเองอยากดูคลิปไมน์คราฟต์กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ซะไม่งั้นพี่จะไม่ทำ EP ต่อไปใช่ไหมอินโดใช่ยัดเซอร์ยัดเซอร์ก็เท่านั้นแหละครับก็แค่กดไลค์ให้พี่มันจะไม่ยากอะไรแล้วนี่คือไมน์คราฟต์ EP ที่6เย้มึงเดินทางมาถึง EP 6ได้ไงวะเนี่ยพระเจ้าจอร์ดอย่าลืมนะครับทุกคนกดมาคนละ1ไลค์นะครับขอ 1,000 ไลค์นะครับในคลิปนี้ไม่ถึงมาหลายคลิปแล้วกูบอกให้กดแต่ไม่ได้ขอว่ากี่ไลค์มึงก็กดให้หน่อยไม่ได้หรอวะแค่ 1,000 ไลค์เองก็ไม่ได้เยอะนะเว้ยใช่ไหมน้องไม่ใช่100,000ไลค์นะพี่โอ้เออ1,000ไลค์เองไม่ใช่100,000ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแค่1,000ไลค์เองอะเออปรากฏกดมาเถาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำประตูเข้าเมืองของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้ก่อนเลยประตูเข้าเมืองของเรานะกูต้องมีไม้เพิ่มนี่หว่าอินโดไปตัดไม้มาที่น้องเป็นเด็กเดินอีกเมืองคลิปนี้ไม่ต้องไปผูกอีกแล้วอ่ะเอาไอเอ็มมันไม่ว่างไงเอ็มมันทำห้องครัวอยู่ทำครัวอยู่อีโดไปตัดไม้มาโอเคครับพี่ไอหมู่บ้านเรานี่มันไซส์ไม้เยอะจริงๆเลยเออเขาบอกว่าแฟนทอมอ่ะถ้าเราไม่นอนประมาณ3คืนอ่ะมันถึงจะมีออกมาไว้เอ็มแฟนทอมอ่ะใช่เหรอพี่ใช่เพราะฉะนั้นเราห้ามอดนอนเกิน3คืนนะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์คลิปล่าสุดดีกว่าเป็นไงบ้างวะบอคลิปไมค์ครับล่าสุดนะครับลงไป1วันที่แล้ว2วันที่แล้วนะเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างรอ EP 5อยู่นะผมอยากให้พี่ทำบ้านอีกหลังนึงอ่ะอยากให้ทำฟาร์มเหมืองด้วยติดตามพี่มานานแล้วโอเคครับน้องชายต่อจนจบนะครับสนุกมากโอ้โหทำตอนไหนอีกครับแม่งมันทวงเอาอินโดเป็นเกย์ 100% ฮะอันนี้มันมีมาเม้นจริงๆ EP 5ทำบ้านต้นไม้หน่อยครับโอ้โหยากอีกแล้วแม่งรอดู EP 5อยู่ EP 5เราอัดไปแล้วนะอันนี้เป็น EP ที่6ใช่ไหมใช่ครับพี่ไปตีมังกรให้ดูหน่อยครับโอ้โห EP ที่5นี่เพิ่งลงแล้วนั่นไปเลยประตูนรกไปเลยตูดฉีกเพราะมึงไอ้อินโดฮะอะไรนะฮะน้องไปทำอะไรใครมาเนี่ยอินโดน้องโอ้โหจบละชายชะกันมีคนเม้นต์อีกว่าอินโดเป็นเกย์อยากให้ทำ EP หน้ามาเร็วๆครับอยากให้พี่สร้างโต๊ะชาร์จเอ้ยทำไปแล้วด้วยพี่ซันคงไม่ควรตีกันตุยนะครับเพราะว่า EXP มันสำคัญตอนตีบวกอ๋อโอเคครับน้องชายต่อพี่ซันสุดหล่อชอบดูมากๆเลยครับพี่อินโดเป็นเกย์อินโดเป็นเกย์อินโดเกย์ไอ้เหี้ยอย่างเยอะมีคนเม้นต์บอกอินโดปัญญาอ่อนจัดผมกดใจให้เลยเอาเปอร์คุงมาด้วยหน่อยครับเอาอ่ะอินโดเกย์อย่างกวนอินโดมันหมูอ้วนโอ้ยเหี้ยพี่ครับอินโดมันเกย์คนอื่นอินโดเป็นเกย์เฮ้ยมันมีคนด่าน้องกูเยอะจังวะอินโดรู้ไหมที่โดนด่านี่เพราะอะไรรู้หรือเปล่าทำไมไมค์อินโดมันตัดต่อเอ็มอินโดไม่เอาไมค์ใกล้ปากอ่ะเอ็ดกากหรือเปล่ายิงกูโอ้ยลืมไปแต่กูชุดกอเพชรมาดิครับมาดิครับขวานดาเมจแรงกว่านี่ไงตีซอมบี้2ทีแตกไอ้เหี้ยอย่างโกงทำไมพวกมึงเล่นเงียบกันจังเนี่ยทำบ้านอยู่ไงพี่วันนี้เราจะลงเหมืองลงอะไรหรือว่าเราจะลงเฮ้ยวันนี้เราขยายบ้านพอโอเคแล้วก็ตัดไม้แบบแถวนี้ให้มันเกลี้ยงเลยเราไปบิที่แล้วเราลงเหมืองไงใช่เอาไม้เลยอะไรนะเอาทุกไม้เลยเปล่าเอาไม้เนี่ยอีโดเอาไม้โอ๊กนะไม่เอาไม้สีขาวนะก็พี่บอกว่าเออตัดมาไม่หมดนั่นแหละเออตัดมาเลยตัดมาเลยโอ้พี่ตัดมาอะไรก็ตัดมาเถอะเออตัดจูมึงด้วยจูเล็กๆก็มีไว้ทำไมไรประโยชน์คุณไปตัดไม้แม่งละอินโดน้องพี่ขอโทษเศร้าเฉยจะเครียดทำไมวะจูอินโดก็เล็กอยู่ดีอุ้ยอุ้ยจูเล็กก็มีความรู้สึกในอินโดนะฟ้องแม่ฟ้องไปจูก็ไม่ใหญ่ขึ้นหรอกพออินโดตัดไม้เลยมันจะไปเสร็จไหมเนี่ยพี่เนี่ยบ้านกูเนี่ยทุกคนอย่าด่าน้องผมว่าเป็นเกย์นะครับมันไม่ค่อยมันก็เป็นอยู่แล้วครับเอ้ยวันนี้อินโดไปนี่มานะพี่ไปไหนมาอินโดยอมรับโรงเรียนมันบอกมันขึ้นป .5 พี่เฮ้ยรับเงินทุนอ๋อเอ้ยเฮ้ยเอินบอกมันได้เงินทุนอ๋อทุนทำซื้อเสื้อหรือเปล่าไม่ใช่ทุนการเรียนอินโดมันเป็นทุนซื้อเสื้อใช่ไหมอินโดใช่ใจเลยนึกว่าอินโดเป็นเด็กทุนแม่งงานค้าง50งานเป็นเด็กทุนกูจะบ้างงเหมือนกันนะเนี่ยเด็กทุนอยู่แล้วพี่ทุนอะไรทุนเกย์เอ้ยKitten Shop TH.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับ
3 1 2 3เฮ้ยเสียงซอมบี้มาจากไหนแบ้มันบอกไปแบ้อีกแล้วไอ้กูต้องปลุกเสกประตูเข้าบ้านกูแล้วมั้งเนี่ยซอมบี้มาเยอะจัดเลยเฮ้ยตรงนี้กูอยากทำเป็นแบบให้มันเป็นประตูที่มันดูแบบขลังกว่านี้ว่ะนี่มันดูไม่ค่อยขลังเท่าไหร่แต่เราขาดแคลนไม้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นต้องรอไม้มาก่อนค่อยทำนะใช่ครับนี่เดี๋ยวไปตัดไม้ช่วยอินโดดีกว่าป่ะก่อนอื่นกูให้อาหารวัวกับไก่ก่อนอาหารเราจะได้ไม่ขาดแคลนนะพอมันเต็มแล้วก็ฆ่ามันไงเป็นไงโคตรซัวร้ายเลยมานี่ซะจะพวกวัวไปกินชอบแดกหญ้าเหมือนไอเอ็มเลยฮะโดนเขาหลอกเป็นควายเหมือนไอเอ็มเลยอ่ะทุกคนดูดิพี่รู้ได้ไงอ่ะเราก็รู้ดิก็มึงมันโง่แล้วสรุปโดนเขาหลอกจริงเปล่าไม่มีครับโอเคไม่มีคนคุยไอเกโดเพลงประจำตัวของอินโดก็คืออีสเกโดเจสันเอาอะไรเกี่ยวอะไรไม่เข้าเลยเออไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเดี๋ยวคนจะต่อขึ้นเพลงนั้นให้ดูนะครับอีสเกโดไอเกโดยูเบโบเฮ้ยเยสเอาอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมึงไม่ขุดไปอีกอ่ะขุดไปใต้ดินไปเลยแบบขุดลงไปเนี้ยขุดลงไปบล็อกนึงอ่ะเอ็มแล้วก็ทำห้องใต้ดินอีกไม่เอาแบบนี้แหละดีละยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวปรับปรุงอีกมันมืดเกินต้องไปปักพอสหน่อยน้องพี่แต่สวยนะเนี่ยเอ็มทำรกดีกูชอบไหนได้เยอะแค่ไหนแล้วไม้อ่ะเฮ้ยอินโดเสียงผู้หญิงอินโดภาษาเข้าบ้านเฮ้ยกูจะฟ้องแม่มึงไอ้พวกติดเป็นเข้าบ้านพี่สรุปเสียงเนี้ยเอ็มไม่อินโดไม่มีครับบอกครับพี่เศร้าไม่มีเงินเศร้ากว่าเดิมอีกไอ้สัตว์เลยอินโดไปเกตัดทางนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดด้านหน้าแล้วตัดข้างหลังมันก็ได้แค่ตัดหญ้าแหละไม่ตัดแจเขาหรอกอินโดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงก็ได้แค่สร้างบ้านนั่นแหละแต่มึงไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับเขาหรอกพี่ก็สร้างไม่ใช่หรอไอ้เกโดอะไรพี่ไม่ได้สร้างบ้านสร้างกำแพงพี่ก็ได้แค่ต่อของแพงแหละพี่ไม่ได้ต่อแจเขาหรอกจนไม่ครับตาอินโดมีความรักเปล่าวะในโรงเรียนมีแต่ความตอนเด็กๆเราก็มีความรักกันใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีใช่หรอไม่มีพี่ไม่มีมีมันมีหมดทุกคนแหละความรักตอนเรียนไม่มีมีทองหรือเปล่าไม่มีอ้าวเฮียไม่ถามหาทองจะขุดทองดูทองไปทำอะไรอ่ะจะไปทำแอปเปิลเอ็นชาร์ดมันอ่ะแล้วกำแพงใกล้เสร็จแล้วกำแพงไททันเออเมื่อเจอเดนที่เจลาอาอูอาอูวุ้วจังหวะนี้คนดูฝัดไม่แรงเกตคนดูนี่เร็วจริงๆเลยกูรู้พวกมึงเนี่ยสักแต่จะด่าน้องกูเต็นโดมก็ระวังตัวดีๆนะกูดูไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเห็นแต่แบบกูมีแต่คนท้าต่อยมึงนะอินโดมึงต่อยกับกูไหมเต็มเลยอ่ะได้เลิกฮีโร่ออกลงจะสับหน้ามึงเย็ดแม่กูไม่หาแม่งแล้วหนังสือเนี่ยกูคราฟเองแม่งเลยแต่ถ้าหาได้ก็ดีนะคนดูแต่ผมก็นั่นแหละมันหาไม่ได้ไงพี่ค่ะจบยังใช่ไหมพี่ดูขี่ไปตั้งหลายไบโอแม่งผ่านไปตั้งหลายไบโอไม่เห็นหมู่บ้านดีๆที่มีหนังสือเลยพี่ค่ะหมู่บ้านแถวนี้มันเยอะจังวะปลูกไว้เยอะๆก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังสวยผ่านไปกี่วันมันเห็นจะเดินเติบโตวะเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านเราก็ใหญ่นะนี่เล่นมากี่ EP เองแค่6 EP แต่แม่งแบบไปไกลจัดๆอะรู้สึกภูมิใจดีสิเออรู้สึกดีรู้สึกเสียวอะสูตรรูเตี๋ยวเสียวแม่งบ่อใหญ่เหลือเกินเลยตรงเนี้ยกูละงงว้าวว้าพ่อมึงอะตรงนี้เอาไงกับมันดีวะกระทืบแม่งดีไหมไอโอหายไปไหนหมดวะโดนไอโนแมนลักไปเออมันมาขโมยบาสตุ้ยมันขโมยดินขโมยไม้ของเราเนี่ยอ้าวมาดีลูกพี่มาดีจ้าพ่อแม่ฮัมแล้วใครเอาอันนี้มาแล้วใครเอาหินออฟซิเดียนไว้ตรงนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่ออฟซิเดียนหินในที่ประตูอ่ะ
มาก่อนเนี่ยอินโดอ่ะประตูนรกเหรอไม่อีกข้างๆนึงมันเหมือนจะเป็นประตูนรกแต่มันไม่ใช่อ่ะไม่รู้ดิไม่ใช่ผมเฮียละฮีโร่บายผมว่าผมจะปิดรูถ้ำตรงนี้ว่ะของดูมันรกไปว่ะมันแบบมันไม่มีเฮียอะไรเลยเนี่ยเป็นไงเอ้ยมันก็อุดง่ายนะไม่ได้อุดยากนี่หว่าไม่ว่าจะอุดยากใช้ดินก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่หว่าคุณดูนี่ไงเสร็จละสวยจัดเอาดีแม่งสวยจัดตรงเนี้ยอีโดมาให้มันหน่อยน้องมันไม่มีแล้วเนี่ยว่าไงพี่มีหมาเหรอเฮ้ยไม่ตรงนี้ยังสวยเลยเราไม่มาสร้างบ้านตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเป็นแบบเป็นภูเขาเหรอเออแม่งแบบเป็นทุ่งหญ้าโคตรสวยอ่ะไหนๆดูหน่อยขึ้นมาดูดิในเชดเดอร์เนี่ยโคตรสวยเลยเชดเดอร์ที่กูใช้เนี่ยน่าทำนะแล้วก็ขุดดินตรงนี้ออกให้หมดแล้วก็ทำเป็นบ้านตรงเนี้ยเป็นบ้านเหรอใช่ทำเป็นบ้านนั่นคืออะไรอ่ะก็ทำเป็นบ้านอีกหลังนึงก็ได้ไงพี่จะต่อเติมขึ้นมาอีกนะไอ้เหี้ยใช่อันนี้ไว้คาหลังไว้คาหลังทำไมต้นไม้มันลอยได้วะอินโดตัดไม่หมดเลยใช่ใช่มันตัดไม่หมดไหนวะอินโดไม้มายังนี่พอไหมเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะมากเยอะจัดเยอะจัดดีมากดีมากไปตัดไปอีกแม่พอเถอะพี่ลำบากแล้วดูดิทำเท่านี้ร้องลำบากเอ็มเออไอ้เหี้ยโดมึงไม่เห็นแก่ใจกูกูทำขุดไม้มา3 EP ติดผมขอขุดนรกเสร็จไม่มึงอะทำงานบ้างไอ้เหี้ยมันจะไปลงนั่นลงนี่ทุกคนเห็นภาพปะคือมันจะเป็นแบบเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ้อมไปนะครับอ้อมมอคือตรงนี้จะเป็นใจกลางหมู่บ้านไว้แล้วผมก็จะไปทำป้อมประการตรงนั้นอีกเหี้ยเฟรมตกหว่านี่กูสร้างเยอะเกินเหรอวะคอมแหลกเลยนี่ไงก็จะเป็นรั้วไปนะครับข้างบนผมก็จะไปสร้างเพิ่มนะจะได้ไม่มีใครบุกรุกเราได้แล้วมันจะมีใครมาบุกรุกเนี่ยนอกจากซอมบี้เฮ้ยแต่เฟรมตกจริงวะเอ็มมึงไม่แหลกเหรอวะไม่พี่น่าจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟอะไรแหลกว่ะเกินไปพี่บนบ้านห้องครัวผมเนี่ยมันควรเป็นอะไรวะหรือว่าทำแบบเป็นเรียบแบบนี้เลยเอาไม้อ้อมไหมหรือว่าไงเออเอาไม้อ้อมไว้ได้สวยๆไอ้ยังมืดอีกแล้วมืดเร็วจังเออมีแต่คนบอกว่าแบบอัดนานๆนะครับพี่ผมเองไม่รู้หรอกว่าเล่นไมค์ครับแต่ละทีอ่ะมันใช้สมองและพลังงานหนักแค่ไหนถ้าเล่นเฉยๆอ่ะเล่นได้นะทั้งวันเลยแต่แม่งคือกูต้องพูดมึงเข้าใจไหมคือกูต้องพูดทั้งคลิปใช่ไหมเอ็มใช่ครับถ้าพูดแม่งก็จะเงียบทั้งคลิปเลยนี่แหละคืออัดคลิปอ่ะมันต้องพูดด้วยนะครับไม่งั้นคนดูจะเบื่อผมทำเพื่อทุกคนขนาดนี้พวกมึงยังไม่กดไลค์อีกนะบางคนดูมาถึงตอนนี้ยังไม่กดให้กูอีกอ่ะอยากให้กูรู้นะว่าใครไม่กดแต่มึงอยากให้กูรู้กดซะน้องๆก็นั่งยิ้มว่าเอ้ยกูไม่กดเลยแบบเนี้ยเออมันนั่งยิ้มเฉยกูไม่กดหรอกกูไม่กดหรอกเด็กเวรอุ้ยโอเคนะครับเอ้ยผมรู้ว่าคนดูผมกดอยู่แล้วเออ FC ผมมากดอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่กดก็คงแบบคงไม่ใช่ FC นะเอ็มเนาะก็คงเป็นพวกแบบสัมภเวสีผ่านทางเข้ามาดูโอ้โหเออเฮียงั้นกดไลค์เลยเออต้องกดไลค์เลยอย่างเงี้ยแต่ก็แหละผมไม่ได้ด่าคนดูนะครับผมด่าคนที่เขาไม่กดเฮียให้กูด่าคนไม่กดไลค์เนี่ยนะผมไม่ได้พูดนะครับทุกคนกูพูดนั่นแหละจบทำไมมีปัญหากูเปล่าก ูช่วงนี้วันซ่อนเต็นอยู่ได้ไงดราม่าลงกูสักทีเถอะวะคนเฮียอะไรอยากมีดราม่าวะเนี่ยพูดเล่นนะครับทุกคนอย่ามีมาดราม่ามานะครับเฮ้ยมันมีตัวมาว่ะข้างบนเฮ้ยไอ้เหี้ยไปนอนไอ้สัตว์ไปนอนนอนกูไปแล้วเว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยมันมาตีเรามาตีเราเฮ้ยมันเข้ามาในบ้านไอ้เพื่อนเข้ามาในบ้านได้ไงอ่ะมันเข้ามาในบ้านไม่สนกูนอนมันเข้ามาในบ้านเราได้ไงนี่ที่มีฟักทองเปล่าเว้ยกูจะตายเหี้ยเฮ้ยอุ๊ดดิอุ๊ดดิเฮ้ยมันถึงจังหวะนี่ไงมาดิเอากูจะไหมไอ้สัตว์มึงอ่ะดิมาดิขวานดอกสุดท้ายพี่เอาสกวนตีเหรอขวานตีมันแรงขึ้นใช่ไหมขวานดาเมจ9ดาบดาเมจ7อ่ะเฮียดิแม่งหมวกเหล็กเกือบแตกไอ้เฮียหาตีกันมั่วเด้อทำไปทั่วทำไปเรื่อยอ่ะพี่ควรวางของเป็นที่เป็นทางนะพี่โอ้โหแม่งโทษกูใช่เอออันนี้จริงห้ามวางมั่วขอโทษครับพี่เอ็มกล่องนี้ก็
แล้วควายอะไรอ่ะไม่ได้เลยมันเฮียอะไรไหลควายเฮ้ยเฮ้ยได้ดีไลท์เลยดีไลท์เลยเฮ้ยเหล็กไปไหนหมดอ่ะอินโดปนไปหรือเปล่าเราไม่เคยขุดเหล็กมาเลยเหรอวะเนี่ย Let's go ไปด้วยสิลงเหมืองบ้านเรานี่แหละไม่อินโดมึงอยู่ข้างบนนี่แหละอ้าวข้างบนไปช่วยงานให้เอ็มไปเอ็มซ้ายมันเต็มที่เลยกูมีหน้าที่มึงให้ก็คือมึงไปหาฟักทองมาให้กูไปอันหนึ่งดูวางโอ้โหเกือบแตกเฮ้ยกูได้ทหารแล้วพี่ทหารคืออะไรวะโกเลมเหรออ๋อโกเลมเออเอามึงเอาเหล็กไปทำโกเลมใช่ไอ้สัตว์เปล่าแฮะไอ้มันบันเจิดบอกแล้วบันเจิดมึงเอาเปลืองที่หมายไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหนึกว่าจะชมผมมีเหล็กวัน64อันน่ะไอ้สัตว์เอ้ยแล้วกูลงมาขุดทำไอ้เหี้ยกูถามหาเหล็กอยู่ไหมไม่กูมีเหล็ก6เซียนแต่ผมไปแลกโกเลมหมดแล้วอ้าวโอ้เดี๋ยวกูไปฆ่าโกเลมมึงแต่ผมมีเหล็กเหลืออยู่12อันเอาเปล่า12อันเออผมให้มันทำข้าวสวนข้าวอยู่เอ้ออุ้ยไอ้โง่ไอ้เหี้ยยิงกูแล้วตัวเองตกลงต้นอ้อยพี่เกิดโคตรเยอะเออดีแล้วดีแล้วพี่เอมาช่วยผมหน่อยดิเอ้าเจอเหล็กเอ้ยทุ่ยเจอเพชรเสยทำก่อนทำก่อนน้องเดี๋ยวพี่มันเจอเพชรเสยครับจะมีใครดวงดีแบบพี่หรือเปล่าไม่มีหรอกมันเจอเพชร1ก้อน1ก้อนเองอ่ะเหี้ย1ก้อนมันก็ให้กูเกมเป็นๆ1 hour later หวังว่าทรัพยากรเราจะเพียงพอกับการที่จะทำโต๊ะตีบวกนะครับทุกคนโต๊ะตีบวกไม่ใช่โต๊ะเอ็นชาร์ปนะครับคนละอย่างกันเด้อเดี๋ยวเข้ามาลงกับพี่หน่อยเฮ้ยมันชวนกันลงแล้วครับน้องๆคือจะทำไอ้ลอนกอเลมทำอีกแล้วไอ้เหี้ยกูเป็นคนไปขุดเหล็กไม่ถึงผมมีเหล็กของผมอยู่เองไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงไปขุดมา64อันกูใช้มีการเองเหอะผมเอาในเตาเผาก็นั่นแหละในเตาเผาพี่เป็นคนใส่ตอนแรกมีกี่อันเองกูใส่เป็น64อันเออไอ้เกโดไอ้เกโดไอ้เหี้ยก็มีของผมได้ไงของมึงนิดเดียวเองไอ้20กว่าอันเกโดไอ้เกโดไอ้เกโดไม่สนห้ามใช้ครับเหล็กกูแม่งตัวเองไม่ลงไปขุดไม่ทำอะไรจะมาใช้ทรัพยากรจะมาผ่านทรัพยากรลาก่อนเลยวะอย่าทำทำกูฆ่ามึงทิ้งกูฆ่าโกเลมมึงด้วยแม่งมันเปลืองเอาเหล็กไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าทำทำไมโกเลมเออปัญญาอ่อนโดมึงอะไรพามันทำอ่ะอะไรเออเดี๋ยวกูฆ่าโกเลมเฮ้ย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 เอาดิเอาดิมันเปิดแล้วเอ็มมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเอ็มตายมึงตายอะไรพี่ตายตายกระเด็นโคตรไกลอ่ะดาบกูตีโนกระเด็นโคตรไกลอ่ะมาดิมึงมาดิมึงมาดิกูขอ5ทีพอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปปลูกข้าวก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนแบบทำไปเยอะจัดนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย